สวัสดีค่ะฟาร์มคุณแม่เป่งนะคะตกฝนตกหนักมากเลยค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะน้ำท่วมถึงโรงบอลแล้วค่ะก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีนะคะตอนนี้ถ้าท่วมก็คือท่วมนะคะเราก็นะได้แต่ทำใจค่ะเพื่อนๆน้ำไหลแรงมากเลยด้านนอกนะคะตอนนี้น้ำขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วค่ะอีกหน่อยก็คงขึ้นถึงข้างบนนะคะพวกเราก็เลยเดินเข้ามานะคะเอาบอนสีที่ต้นเล็กๆเนี่ยเอาวางไว้บนทางเดินค่ะเพราะว่าเขาจะได้เนี่ยค่ะเราจะเอาขึ้นบนทางเดินทั้งหมดเลยนะคะไอ้ที่อยู่ข้างบนก็อยู่ข้างบนนะคะเพราะมันจำเป็นนะคะเพราะไม่งั้นบอนสีเราอาจจะแบบว่าน้ำท่วมตายนะคะเนี่ยโอ้ยสงสารหนึ่งเลยนะคะเพื่อนหมดกำลังใจเลยค่ะแต่ว่านะคะก็จะพยายามเก็บเขาให้ที่สูงได้ที่สูงที่สุดนะคะเนี่ยค่ะเก็บให้หมดนะคะหวังว่าเขาคงจะไม่เยอะไปกว่านี้นะคะคืนนี้นะคะเพื่อนๆรอลุ้นว่าคืนนี้นะคะว่าเขาจะเป็นยังไงนะเพราะว่าตอนนี้นะคะท่วมมาเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวดูสิใจหายเหมือนกันนะคะเมื่อกี้ตกมากค่ะโอ่ง10กว่าโอ่งน้ำเต็มหมดเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาให้ไปดูนะคะด้านนอกค่ะด้านนอกนะคะว่าน้ำไหลแรงขนาดไหนนะคะไหลแรงมากค่ะเพื่อนๆนี่คือท่วมขึ้นมาแล้วนะคะเนี่ยเพราะว่าเขาตกแรงมากเนี่ยนะคะเพื่อนๆนี่ด้านนอกนะคะท่วมอย่างนี้เลยเนี่ยค่ะท่วมแบบนี้เลยค่ะส่วนด้านนี้นะคะก็คือส่วนบอลเรานะคะก็คือหมดเลยค่ะคือท่วมหมดเลยนะคะด้านนู้นนะคะไหลแรงมากปกติไม่ไหลแรงขนาดนี้ค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็ได้แต่ทำใจเนาะเพราะว่าพืชพันธุ์เสียหายหมดละเหลือแต่ตรงนี้ค่ะว่าจะเป็นแบบไหนเห็นไหมคะเพื่อนๆไหลแรงมากนะคะเนี่ยเราก็เลยมาขุดตรงนี้ให้เขาไหลออกไปเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะไหลออกไปหรือเปล่านะคะก็ฝากเพื่อนๆให้กำลังใจนะคะเกือบหมดกำลังใจแล้วค่ะแต่ว่าเห็นแล้วสงสารน้องบอลมากเลยเนี่ยค่ะเพื่อนๆโถนี้นะคะยิ่งไหลแรงนะคะก็นะคะเอามาให้ชมแค่นี้นะคะว่าตอนนี้ฟาร์มคุณแม่เป่งหมดกำลังใจโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ